กราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมร่วมทำคำรักสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุงพื้นที่อำเภอคงหราบางแก้วตำโหมดป่าบอนและปากพยูนพรรคประชาธิปัตย์ครับผมขออนุญาตนำปัญหาของพี่น้องประชาชนมาอภิปรายหารือดังต่อไปนี้ครับ 1. ขอให้ท่านประธานได้มีหนังสือไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเพื่อให้ก่อสร้างปรับปรุงไฟจราจรทางแยกบนถนนเอเชียทุกแยกในพัทลุงซึ่งมีปัญหาทำให้ผู้ใช้ถนนประสบอุบัติเหตุบ่อยครั้งโดยเฉพาะแยกโคกทรายแยกตลาดป่าบอนห้วยทรายแม่ขีและแยกบางแก้วครับ 2. ขอให้ท่านประธานได้มีหนังสือไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเพื่อเร่งรัดการก่อสร้างถนนสายเอเชียในพื้นที่จังหวัดพัทลุงซึ่งเกิดความล่าช้าเป็นอย่างมากทำให้การสัญจรไม่สะดวกเป็นปัญหาทั้งการขนส่งนำผู้ป่วยไปโรงพยาบาลสงขลานครินทร์และมีผลทำให้เศรษฐกิจได้รับความเสียหายเพราะเป็นเส้นทางไปสนามบินเป็นเส้นทางไปท่าเรือน้ำลึกและเป็นเส้นทางเข้ากรุงเทพเพื่อการสัญจรและทำให้การท่องเที่ยวและร้านค้าได้รับผลกระทบครับ 3. ขอให้ท่านประธานได้มีหนังสือถึงกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้มีการจัดสร้างสนามกีฬาประจำทุกอำเภอในจังหวัดพัทลุงและควรจะมีสนามกีฬาระดับตำบลให้กับทุกองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นเขาหัวช้างคลองเฉลิมวังใหม่เพราะพี่น้องคนพัทลุงเป็นคนชอบเล่นกีฬาครับและสนามเหล่านี้สามารถจัดกิจกรรมอื่นๆของส่วนราชการและของพี่น้องประชาชนได้ครับ 4. ขอให้ท่านประธานได้มีหนังสือไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและสำนักงบประมาณเพื่อเพิ่มงบประมาณให้กับกรมที่ดินในการพัฒนาเทคโนโลยีให้กับสำนักงานที่ดินทุกสาขาและเพิ่มสายเดินสำรวจเพื่อจัดทำโฉนดในพื้นที่ที่มีปัญหาเช่นควนโนราควนพระทางอ้ายมุ้ยหาดไข่เต่าซึ่งพื้นที่ที่มีปัญหาเช่นนี้มีอยู่ทั่วประเทศครับท่านประธานครับ 5. ขอให้ท่านประธานได้มีหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงบประมาณเพื่อจัดสรรงบประมาณในการเพิ่มศักยภาพให้โรงพยาบาลประจำตำบลให้สามารถรองรับผู้ป่วยได้มากกว่าที่เป็นอยู่ทั้งเรื่องอาคารสถานที่รถขนส่งผู้ป่วยเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ตลอดจนเงินตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่อสม.ให้กับรพสต.ทุกแห่งและขอให้ก่อตั้งรพสต.ในพื้นที่อบต.หนองทงเพิ่มอีก1แห่งครับซึ่งมีพื้นที่ขนาดใหญ่มีผู้สูงอายุจำนวนมากแต่มีรพสต.เพียงแห่งเดียวไม่เพียงพอให้บริการประชาชนด้านสาธารณสุข 6. ครับขอให้ท่านประธานได้มีหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้าในพื้นที่หมู่4และหมู่9ตำบลคลองใหญ่อำเภอตะโหมดซึ่งมีชาวบ้านอาศัยกว่า35หลังคาเรือนแต่ไม่มีไฟฟ้าใช้ครับขอบคุณครับท่านประธานครับ